และเจอสกุลพระจังหวัดสงขลาในวันนี้ถามพี่น้องผมทราบจากคำกล่าวรายงานของนายเมธีอัจฉริยะสายที่คือน้ำใจของพวกเราคนไทยชนชาวนาตำบลท่าคำรองรับนักท่องเที่ยวผู้มาได้สัมผัสวิถีชีวิตประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมที่สองการเรียนสดร่วมทำให้เกิดการพัฒนาที่ถึงไทยแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติและชาวนาหมู่บ้านชาวนาที่ถึงไทยแห่งนี้ให้เป็นท่านที่ปรึกษาท่านเคยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไทยแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมชาติจังหวัดสงขลาประเทศไทยได้ค่ะไม่มีเหมือนเมื่อก่อนราคาข้าวเนี่ยราคาพืชผลเนี่ยปุ๋ยยาทำอะไรมีน้องเขายากเขายากกรมพระโดดาก็เป็นการแสดงประจำพื้นถิ่นของเราที่หัวนาลีตำบลท่าหินนะครับเป็นการแสดงว่ารักธรรมดาประคุณนอกจากที่ชาวนา